ดีครับพ่อนี่ครับส่งเกษตรสานพื้นบ้านครับมื้อนี้ได้ลงมาสวนตอนเช้ามื้อนี้ผมก็จะได้มาเก็บบักม่วงบักม่วงแลดตอนนี้ก็เริ่มแก่เริ่มสุกแล้วครับสิได้เก็บไปบ่มไว้จะกินหน่อยสุกมันครับก่อนสิไปเก็บบักม่วงมื้อนี้เดี๋ยวผมก็จะพาย่างส้มสวนจักเล็กจักหน่อยบ่ครับว่าสวนฟางสาธนีมันมีอีหยังแน่ครับคือตรงนี้ก็จะเป็นป่ากล้วยครับตัวแท้นี่เป็นป่ากล้วยครับตัวนี้ก็ปลูกมาปีกล้วยแล้วครับกล้วยตัวนี้เป็นบักมี่ครับตัวนี้บักมี่ตัวนี้ก็เป็นบักมี่หนังนะครับเนาะเป็นบักมี่หนังครับตัวนี้กล้วยก็เริ่มถอกมาหลายเครือแล้วล่ะครับ3 4เครือแต่ว่ากะบ่ทันแก่โคนี่ก็จะเป็นเกินบักม่วงอีหยังก็ม่วงหาวมะนาวโหครับตัวนี้กําลังเริ่มเป็นหน่วยครับนี่ครับหน่วยเพิ่นครับกําลังเริ่มออกหน่วยครับตัวนี้ปลูกมานี่ก็2ปีกว่าแล้วครับกําลังเริ่มสิออกหน่วยครับตัวนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างอยู่เด้อครับบักม่วงหาวมะนาวโหแต่คนเฮาบางคนก็สิบ่ค่อยรู้จักบางคนก็อาจจะบ่ค่อยชอบกินปานใดครับเพราะว่าเพิ่นเปรี้ยวครับแต่ว่าประโยชน์ของเพิ่นก็หลายกันครับตัวนี้กล้วยถอกเครือมานี่ก็หลายเครือครับ3 4เครือครับแต่ก็บ่ทันแก่ฟังตัวนี้ก็จะเป็นหน่อไม้เลี้ยงแต่จะเป็นหน่อไม้เลี้ยงครับตัวนี้ปงก็เริ่มปงแน่นอน2นอนนี่แหละครับเพราะว่าหน้าแรงบ่ค่อยได้โหดน้ำครับน้ำบ่ค่อยได้โหดตัวนี้ก็เครือกล้วยตัวนี้จะเป็นมังคุดก็เลี้ยวเบิ่งก็จะเป็นโก้มังคุดครับแต่ว่าบ่แม่นโก้มังคุดมังคุดอยู่ครับแต่เป็นมังคุดปลามังคุดปลาภาษาพื้นบ้านเฮาก็เอิ้นว่าก๊กสมม่วงครับตัวนี้เป็นก๊กสมม่วงครับเวลาใบอ่อนใบหยังมันก็เอาไปใส่แกงเฮ็ดโอ้เข้ากันดีขนาดครับแล้วจะพาไปเบิ่งมะม่วงตัวนี้ส้มโอครับปลูกรุ่นครับตัวนี้กําลังมาปลูกได้บ่กี่เดือนครับตัวนี้อันนี้เป็นต้นส้มโออันนี้หน่อไม้กินซงกําลังเริ่มออกหน่อครับตัวนี้ผลกําลังตกผลตกกําลังมีหน่อ3หน่อ4หน่อนี่ครับนี่ตัวนี้ผมปลูกใหม่ตัวนี้เป็นบักไฟหวานครับตัวนี้มะไฟหวานกําลังมาปลูกครับตัวนี้กําลังมาปลูกได้2ซมือนี่ละนี่กกม่วงที่ผมปลูกไปคลิปก่อนๆครับตัวนี้เป็นบักม่วงม่วงเกี่ยวขมิ้นครับติดแล้วครับตอนนี้ถอดยอดถอดหญ้าใบแก่แตกง่าออกแล้วครับตัวนี้ติดเรียบร้อยอันนี้ก็จะมีกกลำไยเป็นลำไยพันเนื้อหลายครับมิดหน่อยๆแต่ว่าเนื้อหลายครับตัวนี้จะพามาเบิ่งทุเรียนครับต้นทุเรียนนี่ครับกกทุเรียนครับเนี่ยติดแล้วครับผมปลูกมานี่ก็หลายเดือนครับครับเงาเพื่อนต้นทุเรียนกำลังถอดยอดถอดหญ้าออกงามครับกกทุเรียนกกนี่งามอยู่ครับแต่ส่วนมากปลูกทุเรียนนะครับกันแม่นปลูกบ่ใส่ผ่าเส้นกันเองสิครับส่วนมากกกเพิ่นสิบ่ค่อยสวยครับใบเพิ่นก็สิบ่ค่อยงามครับแต่สมัครคุณสิมักผ่าแสดงกลางไว้จังซี่ล่ะครับเพิ่นจะได้บ่แดดแห้งนะครับใบเพิ่นสิบ่ซีดเพราะว่าโกกได้สิบ่กลางแสดงใบผมสังเกตเบิ่งใบสิซีดแห้งครับใบสิออกสิซีดเด้อล่ะนะเป็นเบิ่งบักม่วงครับอันทุเรียนอยู่นี่ก็หลายโกกอยู่ดอกครับที่โกกหาโกกอันนี้ก็อีกโกกนึงนะกําลังเริ่มใบงามเลยครับตัวนี้ทุเรียนโกกนี่ก็ได้งามคือกันครับแต่ก็บ่ฮู้ว่าสิไปได้ซําใดคือกันครับผมก็บ่เคยปลูกเพราะหญ้าเยอะก็บ่ได้สีดครับตัวนี้ก็คือปลูกแบบธรรมชาติเด้อครับปลูกแบบธรรมชาติเลยนี่ครับบักม่วงนะครับอันนี้เป็นมะม่วงแร็ดครับนี่บักม่วงแร็ดครับบักม่วงแร็ดตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วครับนี่ครับม่วงแรดนี่ครับพ่อใหญ่เป็นยังคือเอิ้นว่าบักม่วงแรด
อ๋อที่ว่ามักม่วงแหลดเพราะว่ามันมีนอขึ้นมาครับเพื่อเลือกมักม่วงแหลดนี่ครับอ่ะนี่นอนอขึ้นมาไกลๆนอแหลดนะครับนอมันเป็นนอขึ้นมาสีครับเขาก็เลยเห็นว่ามักม่วงแหลดมักม่วงแหลดนี่ก็จะเป็นคันช่วงดิบๆนี่ก็จะเอาออกมักม่วงเปรี้ยวครับแต่ก็บ่ถึงคันเปรี้ยวแห้งนะครับปีออกเปรี้ยวมันๆนะครับกินสมแซ่บครับบ่ถึงคันเปรี้ยวแห้งนะครับแต่ว่าสุกก็หวานดีครับตอนนี้ก็เริ่มแก่เริ่มสุกแต่ผมก็จะมาเก็บเบิ่งครับมาเก็บไปกินจะมีอยู่2ต้นครับมองแหลดกกนี่กระดกอยู่ครับตัวนี้กระดกผมว่านี่ก็ได้2ปีกว่าได้ครับผมมองแหลดตัวนี้2ปีกว่าตัวนี้ก็กกนี่ก็ประมาณเนาะเกือบ100ครับเกือบ100หน่วยเพราะว่ากกเพิ่นบ่ใหญ่ครับปีแรกก็ต้องเป็นปีแรกครับตัวนี้บ่ครับสุกครับโลนแล้วครับนี่อันนี้ลูกสุกมันโลนนี่ยังเหนือแก่นๆแน่นๆเลยครับเนื้อแน่นๆเลยบางอันกับบ่มีนอครับบางอันกับบ่มีนอแต่บางอันก็จะเป็นนอแต่ส่วนมากก็เป็นนอเนี่ยนี่ครับนี่จะเป็นนออยู่แล้วครับมองแหลดนี่จะเป็นนอมาขึ้นนอแหลดนี่ครับเกิดมองแหลดแหลดแต่อันแต่บางหน่วยกับบ่มีครับบางหน่วยกับบ่มีบางหน่วยกับมีครับเอ๊ตัวนี้ยังแก้วขมิ้นครับตัวนี้ของแท้เลยตัวนี้แก้วขมิ้นของแท้เลยครับกกน้อยๆครับตัวนี้ก็ได้กกนี่ก็อายุบ่ถึง3ปีครับ2ปีประมาณ2ปี5เดือน6เดือนนี่แหละครับผมนับเบิ่งหน่วยเพิ่นหมู่บ้านนี่ครับนี่กกน้อยๆซ้ํานี่ครับนี่200หน่วยครับผมนับเบิ่งเพิ่นว่าโอ้ดกขนาดเลยเกือบงาหักครับกองเบิดงาเพิ่นครับถือว่าดกดีครับดกดีการดูแลก็บ่มีหยังหลายดอกครับผมก็เปิดน้ําใส่หากเพิ่นเปิดน้ําใส่เหงาเพิ่นครับคือเฮ็ดน้ําไหลมาเลยครับเปิดจระเข้มาก็ไหลใส่เหงาเพิ่นครับเพิ่นอิ่มน้ําอิ่มหยังเพิ่นก็มากเพิ่นก็ดกครับพิเศษไปกว่านั้นก็คือนี่ครับอุ้มบักยางครับบักยางส่วนมากคันบ้านนอกเข้าสิฮู้จักคนไปว่าบ้านติดผู้ติดเขาเนี่ยอาจจะฮู้จักครับเพื่อบักยางครับอีกจักหน่อยผมก็สิเฮ็ดข้างให้เพิ่นครับเฮ็ดข้างให้เพิ่นเพราะว่าเครือบักยางเพิ่นมักข้างครับเพิ่นจะมักข้างเฮ็ดข้างถึงผมไปเห็นอยู่บ้านพ่นดวนเนาะครับเพิ่นเฮ็ดข้างให้เครือบักยางครับเพิ่นเฮ็ดข้างถึงจักสูงเพียงหัวนี่แหละครับเวลาหมากเนี่ยโอ้ยหมากเป็นก้อนๆเป็นเหลืองๆเลยครับบ้านนี้ผมจะได้เก็บบักม่วงครับบ้านนี้ตัวนี้ครับเมื่อแต่สูนเนี่ยก็รุดแล้วครับเริ่มแก่แล้วครับเริ่มแก่แล้วมันก็แก่แล้วครับเห็นแต่ยืนมุมมุมมุมเนี่ยก็ทายทายอันเดียวเลยบ่ต้องย่างมันจักบ่ตีตอนนี้ก็ไปไปซิปกูหน่อยครับไปซิปกูหน่อยตอนนี้ก็ไปโบมไปกินครับหน่อยสุกกะตัวนี้ก็จะตัวได้มันสุกแห้งกับปลาทีเลยครับตัวได้หน่อยซ้ำนี่ก็ไปโบมไว้บ่เกินอาทิตย์
ได้เพิ่นกระซุกแห้งครับจังข่อยกินครับจังหวานครับ ตอนนี้ได้จะเก็บผมมองแก้วขมิ้นไปด้วยตัวนี้ไปกินส้มครับแก้วขมิ้นครับตัวนี้กำลังเนื้อมันกำลังเหลืองครับเนื้อเป็นแก่ๆหน่วยแก่ๆเนื้อเป็นเหลืองครับนี่จังสิแล้วครับเวลาเฮาปลูกกกม่วงกกใหม่กกหยังไว้ถ้ากินหน่วยกินหยังนะครับเวลามันเป็นหน่วยเป็นหมากมากติครับมาเลาะหัวเลาะสวนก็สบายใจดีครับคือเฮาอยากกินหยังเฮาก็ปลูกไว้เนาะครับเนาะไปมีหัวมีหยังมีดินมีดอนเล็กๆน้อยๆข้างเงื่อนข้างซ่านก็สามารถปลูกกินได้ครับตามต้นช่องต้นเพราะว่าซุมื้อนี้มักม่วงนี่ก็ปลูกบ่โดนครับปี2ปีก็ได้กินหน่วยแล้วครับเพราะว่ามาไปซื้อเบี้ยเข้ามาครับเฮาบ่ได้กล้าไหนกันกล้าไหนก็อาจจะโดนครับวันไปซื้อเบียร์เข้ามานี่ปี2ปีก็ได้กินหน่วยแล้วครับสุดท้ายนี่ก็จะได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้ําเด้อครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่ครับสวัสดีครับ